จานอะไรอ่ะอะไรนะถุงอะไรอ่ะน้ำแดงเช็ดมือนะเดี๋ยวเจ้าประลองวิชากับศิษย์คนใหม่ให้ข้าดูหน่อยที่สุเจิ้นถ้ำนี้มีแต่หน้าตาเงี้ยอยู่กันเองมีกัดกันไหมก็มีกัดหูกันบ้างเป็นครั้งคราวแล้วเขาจะไปด้วยไหมไปด้วยเอาละวิชาเจ้าสำเร็จแล้วข้าจะให้เจ้าแก้แค้นกับคนที่ทำกับเจ้าอาจารย์ฉันพร้อมที่จะแก้แค้นแล้วไปกันได้ละตรงไหนดีนี่ไงตรงนี้ไงมันอยู่นี่ตามไปเลยตาเหนื่อยตอนไหนเต้มไม่ดูแลคนอื่นเลยปาร์ตี้คนนี้ใช่ไหมไอ้นี่แหละผัวฉันเองฉันจะตามมาล้างแค้นมันเขายังไม่รู้หรอกว่าเจ้าได้ฝึกวิชากับข้าเอาละเจ้าคงจำวิชาที่ข้าได้สั่งสอนเอาไว้ข้าจำวันนี้เป็นวันที่เจ้าจะได้ล้างแค้นให้ได้สมกับที่เขาได้รังแกเจ้าวันนี้เป็นวันที่เจ้าคงจะต้องได้ล้างแค้นแล้วก็ได้จัดการมันถ้าจะเพิ่งไปยังไม่จบเลยเอาละสั้นๆแล้วกันไปจัดการซะแกทำฉันเจ็บมากแกอย่าอยู่เป็นผู้เป็นคนเลยแกตายไอ้โอ้โหคุณผู้ชมครับความแค้นไม่เคยช่วยให้อะไรดีขึ้นเห็นไหมครับอาจารย์ตายไปซะแล้วโถต้องมาดูกันครับว่าเรื่องนี้จะจบลงอย่างไรตายไปเร็วนะมีแพ้แล้วพี่หมดตัวแล้วหมดตัวยิ่งเลยนะไม่ก็ไปหมดตัวแล้วไม่เล่นแล้วไอ้เชษฐ์ไอ้แกทรยศฉันแกต้องตายระวังฉันจะฆ่าแกอย่ามีหน้าเลยมีใครกล้าเอาขาแทงมั่งครับจะบ้าแล้วแทงตายพลังฝ่ามืออรหันต์สิบทิศอะไรอะไรพลังฝ่ามืออรหันต์สิบทิศอย่าลืมสรัญญาแค้นมากครับบิดเป็นยังกับบิดมอไซค์เลยครับคุณผู้ชมในที่สุดสามีของสรัญญาก็ได้รับกรรมที่ทำไว้กับผู้หญิงอย่างสาสมกับผู้หญิงไม่เยอะสมควรได้รับกรรมแล้วและสรัญญาก็ได้แก้แค้นอย่างสาแก่ใจคุณครับโอ้โหมันใช้มือด่าด้วยหมดแล้วที่เขาว่าไงคุณทำนิดนึงครับเลือดมันลงทะเลนะครับธรรมชาติมันเสียนะครับแต่เรื่องยังไม่จบนะครับไม่ว่าจะรักอะไรก็แล้วแต่อย่าลืมรักธรรมชาติด้วยนะครับโทษนะครับคุณครับคุณครับสงสารเขาคุณโอ้อย่างไรไงก็ให้เกียรติศพหน่อยนึงเบสเสร็จแล้วยากก็ตายตัวอะไรก็พยูนผมจะมา
าทาแก๊งสามชาติเตะครับเตะใครครับผมว่าบ้านเขาจะยังไม่เคยยังไงครับยังไงจะมาทาแก๊งสามชาติภาษาญี่ปุ่นนะครับเรียกท่าเตะนี้ว่าอุชิโรมาวาชิครับรู้จักไหมฮะอุจาระวามาอุชิโรครับอุชิโรแปลว่ากลับหลังครับกลับหลังและอะไรอีกอันนึงชินะฮะมาวาชิแปลว่าเหวี่ยงครับเหวี่ยงกลับหลังเหวี่ยงเหวี่ยงโดนอะไรฮะเห็นมีของวางไว้เต็มไปหมดเลยไหนลองดูสิคะอธิบายเกมมันจะทำไงท้ายังไงคะเราเริ่มจากยังไงครับลักษณะนะครับตอนแรกนะครับผมจะยืนที่นี่นะครับจะให้ถือเป้าถ้าเตะเนี่ยครับถ้าเป็นภาษาไทยก็จะเป็นกับหลังเตะครับครับคือถ้าเป็นมวยไทยจะเรียกจระเข้ฟาดหางจระเข้ฟาดหางครับน่ะจะให้เข้าอย่างนี้นะครับทั้งหมดกี่ครั้งฮะ5ครั้งต่อ1โว้ว1จุด1จุด5ครั้งต้องเตะ5ครั้งแล้วพอครบ5ครั้งก็ทำไง5ครั้งแล้วไปเตะที่ลูกบอลท่านี้เตะลูกบอลกับหลังเตะเหมือนกันอุชิโร่เหมือนกันฮะโอ้อีก1ครั้งตรงนี้ก็อุชิโร่ไป5รอบแล้วก็ไปอุชิโร่ตรงนั้น1รอบแล้วหลังจากนั้นไปไหนทำไงต่อครับก็กลับมาจุดที่2ครับ2ทำอย่างแล้วก็กลับพอ5ครั้งแล้วก็กลับไปเตะที่ลูกบอลเหมือนเดิมครับแล้วก็ไปนู่น3 4ทั้งหมด4จุด4จุดจุดละ5รอบทั้งหมดก็20รอบ20รอบเริ่มนึกถึงชีวิตตอนเรียนรดแล้วครับมีปั่นจิ้งหรีดกันเลยฮะ20รอบไม่มีมึนแน่ๆเลยนะฮะแล้วเดี๋ยวเรามาดูเวลานะฮะว่าจะทําได้เท่าไหร่นะฮะน้องปอนจะทําได้เท่าไหร่ใช่มั้ยไหวนะไหวอ่ะพวกเรารอดูกันมั้ยน้องปอนพร้อมมั้ยฮะพร้อมครับปอนพร้อมนะครับครับงั้นเริ่มได้ครับ1 2 3โอ้ย4 5โอ้โหนี่แค่รอบเดียวนะฮะไปแล้ว1ละครั้งครับมาที่2 1 2ลูกบอลมันเริ่มแกว่งนะฮะต้องต้องให้ดีโอเคโอ้ไม่ง่ายครับไม่ง่ายครับจุดที่3ครับ1 2 3 4 5เอาแล้วครับเริ่มเวียนหัวเหมือนกันแล้วลูกบอลมันแกว่งด้วยนะครับจะโดนนะฮะไปเดียวไปเดียว1 2 3 4 5ลูกบอลสุดท้ายแล้วค่ะสุดท้ายแล้วค่ะลูกบอลมันแกว่งโอ้ยเย้ไอ้ทีตอนนี้มันแกว่งโอ้ยเห็นใจจริงมันต้องหันตลอดเลยอะไรขอหน่วยสนับสนุนก่อนหน่วยสนับสนุนกองเชียร์เรามามีมาด้วยท่าทางแข็งเครียดท่าทางแข็งเครียดลองเวียงสิหมุนสิโอ้ยต่ำลงมากว่านั้นนิดนึงเฮ้ยต้องรอขาครับพร้อมพร้อมนะครับถ้าไม่ได้เข้ามาเลยนะเออนะครับเต็มตัวนะครับเดี๋ยวพร้อมแล้วก็ได้ไหมได้หมดสักเก็ตได้ไม่ไหวแล้วเปลี่ยนคนนะเปลี่ยนคนเรียกว่าไม่ได้เรื่องเลยฮะไม่ทำอะไรเลยเอาสรุปแล้วครั้งที่หนึ่งไม่ได้ค่ะไม่ได้หลังต้องลงมา
แล้วล่ะพี่มัมพี่มัมเดี๋ยวแหมอ่ะพร้อมไหมพร้อมนะครับเดี๋ยวพร้อมแล้วก็เริ่มได้เลยครับหนึ่งสองโอ้โหสามสี่ห้าห้าห้าแล้วไปมีปัญหาเรื่องส่วนตัวเล็กน้อยมาที่สองมาที่สองสองหนึ่งสองสามโอ้ยสรุปว่าทีมสามชาติทำไม่ได้